สวัสดีเพื่อนๆชาวสตรีทเวิร์กเอาท์วันนี้ผมก็จะมาแนะนำฉากพูลโอเวอร์จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยขั้นตอนที่1 นะครับให้ทำฟอนต์ทักนะครับต่อจากนั้นก็เป็นการทำทักฟอนต์แล้วก็พูลอัพขึ้นไปครับให้ดึงไปให้เยอะที่สุดครับให้ดึงติดเอวไปเลยหรือว่าจะเลยเอวไปเลยก็ได้นะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการรวมท่าแรกกับท่าที่2รวมกันจากนั้นจังหวะที่เอาขาเลยไปข้ามบาร์นะครับให้เราใช้หน้าท้องวางหรือว่าช่วงระหว่างหน้าขาครับวางแล้วก็หมุนหรือว่าดันออกไปให้ได้ครับคือสอดขาเข้าไปแล้วก็วางด้วยหน้าท้องหรือหน้าขาแล้วก็ทำการข้ามบ่าและม้วนตัวออกมาจะงอเข่าหรือว่าจะเหยียดขาตรงก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดครับก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วก็ต่อไปมันจะพัฒนาถ้าเราสวิงแล้วก็พูลโอเวอร์ขึ้นไปและยืดแขนมันก็จะกลายเป็นไจแอนท์สวิงครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ